อาร์ตเต้คาร์ติเบล่าสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราก็มาเจอกับมินิคลิปนะคะและนี่คือมินิพลันเวอร์สมีค่ะซึ่งพลันเวอร์สมีรอบนี้นะคะระหว่างก็จะมีความเอาสติ๊กเกอร์ที่คุณเคยเห็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นกันมาช่วงหนึ่งนะคือระหว่างตอนนี้คือสนุกกับการเพ้นท์นะคะมาใช้อันนี้ด้วยจะคล้ายๆเป็นความสครับบุ๊กคิงค่ะแต่ว่าไม่ได้สครับบุ๊กแบบเอากระดาษมาฉีกเลยนะเน้นแปะสติ๊กเกอร์เยอะๆประมาณนี้ alright สัปดาห์ก่อนๆ นะคะสัปดาห์ที่ถึงปัจจุบันนี้อยู่และนี่คือหน้าของสัปดาห์หน้าค่ะแล้วเราก็มาดูคำดีๆตรงนี้กันเลยดีกว่านะคะเรามาแปลกันดีกว่านะคะเข้าตูจริงไหมคะอันนี้นะคะเป็นของคุณมาริวาตานาเบะใช่ค่ะเป็นทีวีโฮสต์นะคะเป็นพิธีกรเขียนในหนังสือที่ชื่อว่า Put Your Warmth Into Your Words ก็คือให้ความอบอุ่นคุณอยู่กับคำนะคะไม่จอยมีของมาแย่งที่นอน ตะ Oh, why are nervous? Your heart rate rises, so you naturally speak faster. เมื่อเวลาตื่นเต้นนะคะก็อาจจะทำให้หัวใจเราเต้นแรงทำให้เราพูดเร็วขึ้นนะคะ Like when you walk, it is easy to stumble when you're way too fast. ก็เหมือนตอนเดินถ้าเดินเร็วเกินไปก็จะล้มง่ายนะคะ You can fallinto a vicious circle where you become even more nervous แล้วเราก็จะตกอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า vicious circle ภาษาไทยคือวงจรอุบาทนี่ข้าพเจ้ารู้จักคำนี้ดีนะคะเรียนรัฐศาสตร์มาพอยิ่งตื่นเต้นแล้วมันผิดแล้วพอตื่นเต้นซ้ำอีกทีนึงอะค่ะมันก็จะยิ่งผิดนะคะ so take a deep breath first นั่นก็คือให้หายใจอย่าง deep breath นะคะหายใจลึกๆ then read out loud แล้วก็อ่านเสียงดังๆ word by word ทีละคำ at about half speed สักครึ่ง speed นะคะคือช้าลงครึ่งหนึ่ง say one word after the next อ่านคำต่อคำอะไรเงี้ยนะคะ as though walking a flight of stairs one step at a time เหมือนกับว่าค่อยๆขึ้นบันไดทีละขั้นค่ะเข้าตูคิดเห็นเป็นเช่นไรคะเข้าตูคิดว่าอาบน้ำดีกว่านะนะนะก็อย่างที่เห็นว่าคุณมาริวาตานาเบะเป็นทีวีโฮสต์เป็นพิธีกรเนาะน้ำหวานก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ vibe มันเป็นแบบแนวเท่ๆแบบเริ่มต้นเนี่ยรอบนี้น้ำหวานจะอยากมีความหวนคืนสู่ความโล่งๆแบบนี้บ้างนะมีเป็นลายเส้นอะไรเงี้ยเป็นหลักเพราะว่ารู้สึกว่าระบายเยอะๆแล้วมันชักแบบเปื่อๆเริ่มเบื่อละใช้สีประมาณนี้นะคะแดงๆฟ้าๆเทาๆอย่างนี้นะคะว้าวระหว่างจะเริ่มจากการแบ่งนะนี่จะตีกรอบส่วนนี้ให้เป็น lesson แล้วก็ข้างล่างเป็น goal นั้นระหว่างคิดตรงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวว่ามันเกินนะวันนี้ถ้าแสงไม่ค่อยสวยต้องขออภัยนะคะระหว่างอัดตอนกลางค่ำกลางคืนแล้วค่ะแสงที่ได้ก็คือแสงจากห้องเป็นโนล้วนๆเลยนะคะมีเสียงน้องหมานะคะเป็น background เพลินๆเพลินๆคราวนี้น้องหวานก็อยากให้มันมีความคุมโทนเพราะฉะนั้นก็เลยจะเอาสีนี้นะคะ937มาลงตรงนี้ด้วยฝั่งนี้นะคะคุมโทนต่อไปค่ะตอนนี้คือน้องหวานอยากได้ความ color block อะค่ะเหมือนแบบดูเป็นแบบกล่องสีอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยอันนี้ระบายสีไปก่อนนะแต่ว่าถึงเวลาจุดนึงอะค่ะมันอาจจะมีสติ๊กเกอร์ทับไม่เป็นไรนะคือเราระบายไว้ก่อนง่ายกว่าที่จะแบบว่าแปะสติ๊กเกอร์แล้วค่อยมาระบายทีหลังสุดท้ายนะคะด้านล่างน้องหวานขีดกล่อง goals เอาไว้ค่ะเอาละมาหานางเอกดีกว่านะคะเราดูว่าจะเอาใครที่จะมาเป็นแบบเนี่ยก่อนสนใจคนนี้ดูมีความเหมือนจะเป็นแบบทีวีโฮสต์เป็นพิธีกรอะไรเงี้ยได้นะคนนี้มันก็ว่าเท่ดีแล้วสีมันก็ได้ด้วยก็กำลังลังเลอยู่ระหว่างสาวคนนี้กับสาวคนนี้นะคะจริงๆคนนี้ก็เท่นะเอานี้แล้วกันน้องหวานไม่แน่ใจว่าตอนคลิปนี้ออกคลิปตอนที่น้องหวานอัดไปแล้วก็ลุ้นว่าน้องหวานจะได้ลิขิตแล็บใบนี้หรือเปล่านี่ค่ะเซ็กซี่สุดน้องหวานก็ได้มาแล้วนะคะน้องสามารถติดอย่างเงี้ยแล้วตั้งอย่างงี้ได้มันเป็นความฟินมากเมื่อเราสามารถเอฟของที่ราคาแบบน่ารักมากๆคุณภาพดีเวอร์ๆมาได้นะร้าน Two Hand Lucky Shop บอกไปแม้ว่าเราจะมีคู่แข่งมากขึ้นแต่น้องหวานมองว่ามีลูกค้ามากขึ้นก็แปลว่าทางร้านสามารถที่จะมี turnover สูงขึ้นน้องหวานก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้สินค้าดีๆเยอะขึ้นพวกกระดาษวาชินะคะควรจะมีภาษาไทยเกรียงนะที่จะมาช่วยติดอย่างเงี้ยแต่เพราะมือเราเองล้วนๆนะคะอาจจะทำให้มันไม่เนียนก็ได้ถ้ามันชิ้นใหญ่ๆนะชิ้นเล็กๆไม่เป็นไรหรอกในเล่มเดิมนะคะน้องหวานติดใจตัวนี้คำว่า ultra นะรู้สึกว่าอยากใช้มานานแล้วหาโอกาสเหมาะๆไม่ได้เราแปะอันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเขียนคำว่าเลสโมนเส้นแผ่นอะไรเงี้ยทีหลังวิเท่ะอยากตัวนี้ก็เท่จะแปะตรงนี้เดี๋ยวเขียนคำว่า goals ทับนะคะตรงเนี้ยที่เป็นควรจะหัวข้อของ reflections นะคะยังหาอะไรมาแปะไม่ได้ก็เอา
ี่ไหนๆก็มีแล้วลงเลยนะคะคือเราจะเน้นแบบแปะเยอะๆอะไรเงี้ยเล่มนี้นะคะระหว่างเขียวจะสติกเกอร์สเนอะ PV เพื่อให้สีมันพอปแอลออกมาอันนี้ได้ไหมเอออันนี้อันนี้สติกเกอร์ตัวอักษรนะคะจะเขียนคำว่า Fab FEB อู้พอดีเลยสติกเกอร์ตัวอักษรเซตนี้นะคะไม่ได้หยิบมาใช้สักพักใหญ่ๆแล้วเพราะว่าตัวอักษรหลายอันมากที่มันหมดไปแล้วอะไรเงี้ยน้องหวานก็เลยแบบไม่ค่อยได้หยิบเลยลืมไปเลยว่ายังไม่ได้ผมตรงนี้นะที่น้องหวานแบบว่าระบายสีเกินน้องหวานก็ถมด้วยสีแดงพอสก้านะคะมาได้แบบจัดๆขึ้นมาเลยค่ะเพราะถมไปหนึ่งหน้าแล้วก็รู้สึกว่าอีกสักนิดละกันนะน้ำหวานก็เลยยาวเลยค่ะมาทางด้านหน้าซ้ายด้วยนะคะส่วนหน้าขวาก็พยายามจะเติมสีจากพอสก้าใส่เข้าไปเพื่อจะให้มันดูเหมือนเท่ๆตามที่เราตั้งใจเอาไว้ค่ะแปะวาชิสติกเกอร์นะคะเพื่อเขียนนัดหมายสำคัญค่ะน้ำหวานหยุดมือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะเราต้องจดอีกแล้วก็มีหลายๆอย่างมันจะตกแต่งเพิ่มเติมค่ะแอบให้ดูว่าสุดท้ายมีความวอลแวร์นิดหน่อยนะคะจนได้เป็นแบบนี้เท่ขึ้นเนาะ